กรณีที่มีตำรวจในจังหวัดชลบุรีไปเรียกรับเงินจากกลุ่มเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางรองผบ.ตร.ออกมายืนยันว่าณตอนนี้มีตำรวจที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้อง10นายด้วยกันนะครับและเมื่อวานนี้ช่วงสายๆก็มีตำรวจบางส่วนนะครับที่เดินทางมารายงานตัวที่สโมสรตำรวจแล้วรวมทั้งอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและรายงานตัวกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าไปเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับอันนี้คือเข้ารายงานตัวกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สมาคมพนักงานสอบสวนสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตครับจากนั้นร้อยตำรวจเอกสมบุญกุฎดาเลิศรองสารวัตรสืบสวนสภ.พลูตาหลวงจังหวัดชลบุรีหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาก็รับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันโดยพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับนี่เป็นช่วงนาทีหลังจากที่มีการเข้าไปพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากรับทราบข้อกล่าวหานานกว่า3ชั่วโมงครับพลตำรวจตรีกำพลก็เดินออกมาจากห้องประชุมของสโมสรตำรวจและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับรีบขึ้นรถออกเดินทางไปทันทีไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนช่วงที่เดินออกมากันหน่อยครับคือถ้าดูภาพจากในช่วงเวลาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคือก็จะเห็นว่านักข่าวก็สู้ชีวิตเหมือนกันพยายามจะถามหลายคำถามมากแต่ท่านกำพลก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับทีนี้มาดูทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกันบ้างนะครับรองผบ.ตร.ท่านเปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยพลตำรวจตรีกำพลยังไม่ได้ให้การใดๆกับทางพนักงานสอบสวนนะครับและบอกว่าเดี๋ยวจะขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกประเด็นภายใน5วันโดยขณะนี้พบว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องในคดีนี้10นายมารายงานตัวแล้ว9นายยังเหลืออีก1นายก็คือพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสืบสวนสภ.วังจันทน์จังหวัดระยองนะครับโดยตำรวจทั้งหมดที่มารายงานตัวพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาคือมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา149ครับเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบและมาตรา309ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจครับโดยในจำนวนนี้มีตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.อยู่ด้วย2นายถูกแจ้ง2ข้อหาครับคือมาตรา157แล้วก็มาตรา309แต่ทั้ง2นายยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าผู้ต้องหาได้กล่าวหาใส่ร้ายและได้ไปแจ้งความกลับเอาไว้แล้วครับบอกว่าตำรวจในส่วนตำรวจชั้นผู้น้อยต่างๆเนี่ยวันนี้ให้การเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับและรับสารภาพทั้งหมดนะครับก็มีรายละเอียดที่สมบูรณ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ต่อคืนนี้นะครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเพิ่มเติมบ้างนะครับนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการไล่เส้นทางการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับนะเพราะนั้นก็จะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับ
มีความเคลื่อนไหวที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยส่วนที่กำลังกว่า30นายนำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาเข้าไปค้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นบ้านของนายวีระหรือว่าบอยนาซับนะครับหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมเรียกเงินจากกรณีเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทเข้าไปปุ๊บบ้านหลังนี้พบว่ามีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นบ้านพักและอีกด้านเป็นพื้นที่จอดเรือสปีดโบ๊ทนะครับและยังมีโรงซ่อมบำรุงอีกด้วยในบ้านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ออกมารับว่าเป็นคนดูแลบ้านส่วนนายวีระและภรรยาออกจากบ้านไปตั้งแต่อังคารที่แล้วแล้วครับ13มิถุนายนตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะครับไปเจอเงินสดในกล่องพลาสติกใส2กล่องโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องพร้อมกับตัวบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็มีแฟลชไดรฟ์แล้วก็แหวนทองด้วยจึงได้ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรีเข้ามาทำการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงตรวจหา DNA ก่อนที่จะนำไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักบางละมุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนเงินเป็นเงินจากธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทมีบินเงินสดแสดงหลักฐานชัดเจนจึงไม่ได้มีการตรวจยึดเอาไว้นะครับสำหรับนายวีระหรือที่รู้จักกันในนามเสี่ยบอยครับเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำธุรกิจประเภทนี้นะครับเป็นคนที่ประสานบริษัททัวร์จีนและไกด์ทัวร์นำเที่ยวชาวจีนสามารถพูดภาษาจีนได้ค่อนข้างกว้างขวางในหมู่นักธุรกิจนำเที่ยวชาวจีนก่อนจะตกเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกพูดถึงในคดีเรียกรับเงินกว่า140ล้านบาทนี่แหละครับ